มึงก็ปฏิเสธได้นะที่จะไม่ทำก็ได้ผมชื่อปฏิเสธใช่แต่เราสงสารเขาเขาหามาเกือบ20วัดแต่ไม่มีวัดไหนรับเขาเลยเขาถึงขนาดนั่งลงเลยอะนั่งลงคุกเข่าเลยขอลุงเผาแม่หนูหน่อยเราก็เอาไงดีวะกลัวก็กลัวชุดก็ไม่มีมันจะป้องกันอะไรได้ตรงไหนก็เลยไปถามบอกเจ้าวาดบอกว่าผมขอเผาศพโควิดนะเจ้าวาดบอกมันอันตรายเปล่ามันยังไงหรือเปล่าบอกว่าถ้าหลวงพ่อกลัวก็เข้าไปในโบสถ์แล้วปิดกระจกซะให้หมดพระเดี๋ยวผมจะหาพระที่แข็งแรงวัยรุ่นที่ไม่กลัวเอามาสวดแต่ทุกคนอย่าเดินผ่านศาลาคิดดูสิคุณเอาพ่อแม่คุณน่ะตายเอามาวัดคุณยังไม่กล้าจับเลยพอเปิดโรงมาแม่คุณเหม็นหึงวิ่งหนีกันหมดเราหนีได้มั้ยไม่ได้ก็มีแต่สับเปลิกสู้แล้วสู้ไม่ถอยด้วยตายก็คือตายนี่เขาจะให้ผมฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกๆผมบอกไม่ถ้าผมไม่ฉีดวัดไม่มีรองรับแล้วศพพวกนี้เขาจะไปไหนวันนี้ก็คือเป็นศพที่61แล้วนะเดี๋ยวจะมาอีกศพก็เป็น62สู้มาคนเดียวเนี่ยฝั่งทนเนี่ยวัดเดียวด้วยโดยที่ไม่มีใครมาเหลียวแลเราเลยแถมเราโดนด่าด้วยโดนด่าว่าอะไรเอ้าเราไปรับแล้วเราไม่รับอ่ะแล้วเขาจะไปไหนอ่ะก็แบบอินเดียแบบพม่านะกองเป็นเนี่ยเป็นคนนึงที่ไม่มีใครเผาอย่างนั้นหรอมีคนจ้องมดเตาพังก็ต้องโดนแน่ไม่กลัวก็ลุยกลัวเหมือนกันวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดมันก็ต้องมีกลัวมั่งแหละยังบ่นเลยเนี่ยวันฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันไม่ได้ตายเพราะโควิดเนี่ยเราไม่ได้พักผ่อนเนี่ยแหละไปฉีดเข้าไปไม่รู้มันจะเป็นผลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหนื่อยไหมลุงเหนื่อยไหมล่ะร้อนก็ร้อนใครกล้ามาทำล่ะเนี่ยพูดถึงน้องวัดอะคุณเป็นเจ้าว่าคุณสร้างได้ไหมเดินเงินของคุณทั้งวัดเนี่ยมันเงินของประชาชนนะแต่คุณไปคิดว่าเป็นวัดของคุณไม่ให้เผารู้ว่ามันอันตรายแต่หน่วยงานรัฐก็ต้องเข้าไปดูเขาไม่ใช่ว่าคุณทำผิดพลาดตั้งแต่ไหนมาแล้วจนมาถึงด่านสุดท้ายเอามาทิ้งให้เราเราไม่ใช่หมูหมานะเราก็กลัวตายคุณก็ต้องเข้าไปดูเขาว่าวัดนี้สัปเหร่อฉีดยาหรือยังเขาเป็นยังไงทั้งวัดฉีดยากันหรือยังแล้วก็หน่วยงานเข้าไปดูเขาไม่ใช่ทิ้งเขาเขาถึงไม่เปิดไงแต่วัดก็ใจดำจริงตี 4 ตี 5เนี่ยลุงต้องมาเก็บกระดูกที่ส่งไปแล้วเอามาเรียงใส่ถาดให้เรียบร้อยพอเรียนใส่ค่ะเสร็จรอญาติเข้ามาฝ่ายจะทำเรียบร้อยมันไหลศพนี่พอเสร็จเรียบร้อยเอาศพที่หนึ่งมาแล้ว9 โมงผลปรากฏไม่ได้กินข้าวก็นั่นได้กินในนั้นขี้เถ้านั่นแหละเพราะว่าศพพวกนี้เข้ามาเขาไม่มีการรอเข้ามาถึงตรงเวลาปุ๊บต้องเข้าเตาเลยเสร็จเมื่อไหร่มีเวลาแวบนึงก็กินข้าวเนี่ยแถวๆเนี้ยจานนึงเรียนอยู่อย่างเนี้ยทุกวันเราเป็นคนไม่รู้หนังสือเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โรคนี้มันจะต้องกันยังไงมั่งแต่รู้ว่ามันร้ายแต่เชื้อที่มาที่แรกมันก็ยังไม่ร้ายเท่านี้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะกันยังไงจะทำยังไงคือไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลเราอะหมอเขากันกันยังไงเขาทำยังไงเราก็ดูตามหมอคือชุดมีอยู่8 ชุดทั้งชุดกันฝนซักแล้วซักอีกซักขาดเราถึงทิ้งศาลาไม่รู้ว่ามันฆ่าเชื้อได้เปล่าไฮเตอร์เขาบอกไฮเตอร์ได้ก็ผสมน้ำถูเอาซื้อพระก็ซื้อไอ้ที่ไอ้พดไอ้ฉีดน้ำต้นไม้อย่างเนี้ยเพื่อมาทันกันว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ฉีดพ่นๆไปแต่มันก็รอดนะคือเราตั้งแต่สมัยไหนมาเราไม่เคยปฏิเสธคือยามลำบากมาทุกคนผมทำให้หมดไม่มีเงินผมก็ทำให้แม้จะเหนื่อยแค่ไหนผมก็ทำให้หมด
ทุกศพไม่เคยตั้งแต่โรคเอดโรคอะไรระบาดมาผมทำให้หมดเงินเดือนก็ไม่มีเราวัดธรรมดานอกจากเจ้าภาพเขามีน้ำใจก็ให้ก็เอาไม่ให้เราก็ไม่เอาลุงขอได้เล็กๆน้อยๆของลุงอย่างนี้มีความสุขถ้าลุงตั้งแต่วันแรกลุงเอาบัญชีลุงใส่ไปปุ๊บก็ขอบัญชีลุงได้กี่ล้านได้มามันไม่มีความสุขลุงไม่เอาถ้าใครจะช่วยลุงเข้าวัดไปลุงขอตัดปัญหาตรงนี้มีคนด่าว่าลุงโง่ลุงขอยอมเป็นคนโง่แต่ลุงขอมีความสุขของลุงอยู่อย่างนี้ไม่มีกินเหลืออะไรแล้วแต่ลุงสบายใจเห็นว่าให้มาแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เอาไปใช้เลยก็เนี่ยก็ช่วยเขาอยู่เนี่ยแหละซื้ออุปกรณ์บ้างอะไรบ้างอันนี้ก็คือศพกระดูกของผู้ติดเชื้อโควิดที่ญาติไม่เอาแต่ทางวัดพอหมดศพโควิดแล้วก็จะทำพิธีแล้วก็เอาเขาไปลอยอังคารเพราะว่าทุกคนยังไม่ได้ทำบุญเลยก็อาจจะมีเลี้ยงพระมีสวดนะวันข้างหน้าอันนี้ก็คือลูกหลานกักตัวถ้าเขาหายแล้วเขามารับเราก็จะส่งเขากลับบ้านลูกหลานอย่าไปกลัวไปถึงไม่ใช่พ่อแม่ตายปุ๊บติดโควิดเชื้อมันหมดแล้วทำบุญให้เขามั่งเหอะก่อนที่จะเอาเขาไปลอยไม่ใช่ไปถึงตายวันนี้พรุ่งนี้เอาไปลอยแล้วยังไม่ได้ทำบุญอะไรสักนิดหนึ่งคือเอาไปสวดได้3คืนเลี้ยงพระพระตอนนี้เลี้ยงไม่ได้ก็คือถวายเป็นสังฆทานเอาอย่าเอาเขาไปทิ้งเลยทำให้เขาสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะครบ100วันก็ได้ทำให้เขามันทรมานแล้วก็แถมลูกหลานอับโยนทะเลเลยคือจบทุกอย่างจบอันนี้ที่ลูกบอกว่าจะเปลี่ยนใช่ไหมใช่อันนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกล่องให้มันดูดีหน่อยนะเพราะตรงนี้ตอนนั้นลุงก็ไม่เคยมีเงินอะก็เนี่ยตอนนี้เขาญาติๆก็ให้มั่งร้อยอะไรอย่างนี้ก็รวมซื้อกล่องเดี๋ยวจะทำกล่องใหม่หมดเพื่อให้เขาดีตรงนู้นใส่แล้วที่มาใหม่แต่ว่าของเก่านี่ยังไม่มีเวลาเพราะตอนนี้ศพโควิดมันเยอะมันจำนวนมากทุกศพลุงจะส่งเขาให้ถึงบ้านขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับเข้าใกล้ถึงตรงนี้ยิ่งแล้วว่ามันคุยไม่มีทุกคนแถวนี้นะยอมรับน้ำใจไม่เคยกลัวไม่เคยรังเกียจลุงที่ไหนเขาเกลียดรับตับเปลือกตับเปลือกนี่คืออยู่กับคนตายอยู่กับศพอยู่กับความเน่าเหม็นแต่แถวนี้คือยอมรับดีไม่เคยมีใครรังเกียจกินข้าวร่วมกันได้หมดแต่บางที่รังเกียจเพื่อนมีรังเกียจมีก็เลิกคบไปใช่ไหมไม่กลัวความตายก็ผ่านมาแล้วนี่ก็ความตายก็จะผ่านมันไปให้ได้ทุกคนต้องสู้นี่ก็ยังสู้ต้องผ่านมันไปกันให้ได้รอดก็รอดไม่รอดก็ช่างมันถ้าตายแบบนี้ก็มันก็คุ้มนะก็ช่วยเขาได้อะแค่ไหนแค่นั้นก็ชีวิตสัปเหร่อมันต้องทำให้เขาผ่านไปให้ได้เขาจะบังคับลุงฉีดตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วตอนที่ดังออกข่าวใหม่ๆไม่ฉีดเป็นตายร้ายดีก็ไม่ฉีดต่อให้ได้ยาดีแสนดีไงก็ไม่ฉีดเขาบอกตายก็คือตายถ้าไม่มีวัดรองรับผมไม่ฉีดถ้าชีวิตลุงอย่างนี้ลุงไม่ทิ้งทุกศพลุงไม่ทิ้งไม่มีการปฏิเสธเลยเห็นไหมที่โทรศัพท์มาลุงไม่ปฏิเสธใครทั้งนั้นลุงไหวแค่ไหนลุงลุยสู้